ครงการพระธรรมจาริกถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2508ด้วยความร่วมมือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมประชาสงเคราะห์เดิมและมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารด้วยพิจารณาว่าราษฎรบนที่สูงในชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อแตกต่างกันที่ผ่านมาการดำเนินงานพัฒนาทั้งจากภาครัฐและเอกชนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายด้านท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงการน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกของพระสงฆ์อาสาสมัครที่เรียกว่าพระธรรมจาริกปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้านชุมชนบนพื้นที่สูงและในปีพ.ศ. 2514จัดตั้งมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารและคณะกรรมการมูลนิธิได้ดำเนินการกับบังคมทูลเชิญสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์พระราชูปถัมภ์ของมูลนิธิค่ะครับในวันนี้นะครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระไตรนะครับเพื่อถวายให้กับพระอุปัชฌาย์นะครับแล้วก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กับคณะกรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับในการจัดพระไตรอีก176ไตรนะครับในการที่จะอุปสมบทนะครับราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2567นี้ต้องบอกว่าตลอด59ปีที่ผ่านมานั้นนะครับกิจกรรมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและได้มีการบวชพระไปกว่า 12,000 รูปแล้วการที่เราจะสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนย้ำว่าคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดไม่ว่าจะเป็นราษฎรบนที่สูงหรือที่ใดก็แล้วแต่ในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนั้นได้ช่วยกันเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยึดเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคติประจำใจในการยึดถือยึดปฏิบัติและที่สำคัญเมื่อลาสิกขาสึกออกมาแล้วได้นำเอาความรู้นะครับและหลักธรรมคำสั่งสอนต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในขณะนี้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นคติเตือนใจพี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นในวันนี้นะครับพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นล้นพ้นที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระไตรและได้มีกิจกรรมนะครับที่ดีต่อเนื่องเช่นนี้มากว่า59ปีแล้วนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้าร่วมการอุปสมบทในครั้งนี้ทุกๆคนด้วยนะครับWe'll be right back.